ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วค่ะมิ้วพาทุกท่านมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการนะคะในโซนรังสิตกันบ้างค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า S View รังสิตลำลูกกาค่ะโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่ารายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะเดินทางก็สะดวกนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถเข้าออกได้จากทั้งถนนรังสิตนครนายกและก็ถนนลำลูกกานะคะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่ให้ลูกบ้านได้พักผ่อนนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นเครื่องออกกำลังกายค่ะให้กับลูกบ้านด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดอีกด้วยค่ะรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้ง Big C Lotus นะคะอยู่ใกล้กับ Spell รังสิตอีกด้วยค่ะอยู่ใกล้กับสวนสนุก Dream World นะคะนอกจากนี้ก็ยังอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลและก็สถานศึกษาอีกหลายแห่งเลยล่ะค่ะตอนนี้มิวอยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมกันแล้วนะคะว่าตัวบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่ 80/36 ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและก็2ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด44ตารางวานะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะส่วนด้านหน้าจะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นค่ะมุมนึงสามารถวางชั้นวางทีวีตู้โชว์แล้วก็ตู้เก็บของต่างๆส่วนอีกมุมนึงก็สามารถวางโซฟาเบสหรือว่าจะเป็นชุดรับแขกก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะท่านสามารถวางตู้โชว์เพื่อกั้นพื้นที่ระหว่างหน้าบ้านและก็หลังบ้านให้เป็นสัดส่วนนะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้ด้วยค่ะสุดอีกด้านหนึ่งของหลังบ้านค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวนะคะซึ่งท่านสามารถบิวอินหรือว่าจะวางเป็นเคาน์เตอร์สำหรับทำครัวก็ได้ค่ะด้านข้างและด้านหลังของตัวบ้านมีประตูที่สามารถเปิดออกไปบริเวณด้านนอกได้ค่ะสามารถทำเป็นครัวไทยก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นพื้นที่สักหลังเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่ชั้นหนึ่งมี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่ชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมเป็นมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมท่านสามารถแบ่งโซนพื้นที่นะคะมุมนึงค่ะทำเป็นมุมสำหรับห้องนอนนะคะโดยที่วางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะอีกมุมนึงก็สามารถที่จะกั้นพื้นที่ทำเป็น walk-in closet ก็ได้วางทั้งโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้แล้วก็วางเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีประตูกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้นะคะซึ่งบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านก็เป็นสวนสาธารณะด้วยค่ะทำให้ทุกท่านนะคะสามารถใช้พื้นที่บริเวณระเบียงจะจิบชากาแฟแล้วก็พักผ่อนได้เลยค่ะในห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปที่ห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันได้ด้วยนะคะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องจะมีขนาดไล่เลี่ยกันนะคะห้องหนึ่งค่ะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้อีกห้องหนึ่งสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้นะคะหรือว่าจะทำอีกห้องหนึ่งค่ะให้เป็นห้องพระห้องทำงานก็ได้ค่ะที่ชั้น2มี1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน S View รังสิตลำลูกกาเริ่มต้นบนถนนรังสิตนครนายกหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตขับตรงไปประมาณ 7.5 กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นเลี้ยวซ้ายข้ามไปถนนเลียบคลอง4ขับต่อไปอีก 2.3 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบบ้านหลังนี้สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมและนัดเข้ามาดูสถานที่จริงกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้วหมดแล้วค่ะส่วน EP หน้าจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ